เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อยลูบพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงลงไปกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสสมมุติถ้าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงหลักวิชาในการที่จะปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้อบรมสั่งสอนมาซึ่งเราจะดูเบาไม่ได้เลยในทุกถ้อยคำที่ท่านได้แนะนำเอาไว้นะจ๊ะตั้งแต่ท่านั่งหลับตาวางมือจนกระทั่งมาถึงใจนี่แหละ เราจะดูเบาไม่ได้ในทุกคำอย่าฟุ้งจนลืมฟังนะจ๊ะตั้งแต่เริ่มต้นนะจะต้องนั่งอย่างมีชีวิตชีวาต้องอเลิร์ตหน่อยมีชีวิตชีวาอย่านั่งแบบสังกตายนั่งเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตตัวของเราว่าตั้งแต่ท่านั่งวางมือหลับตาวางใจนะมีชีวิตชีวาทุกขั้นตอนไหมทบทวนกันตอนนี้นะนั่งยังมีความสุขสนุกสนานหรือเปล่ามีฉันทะไหมรักที่จะนั่งนั่งอย่างเพลิดเพลินแม้ว่ามันยังไม่ได้เห็นอะไรนะมีตรงนี้ไหมเนี่ยสังเกตนะลุงนะมีตรงนี้แล้วหรือยัง
นั่งแบบมีชีวิตชีวาไม่ใช่สังฆตายนั่งสังเกตดูถ้าหากมีชีวิตชีวามันก็จะเริ่มสดชื่นก็ตั้งแต่เบื้องต้นทีเดียวมีความพร้อมทั้งกายและใจพอมีชีวิตชีวาแล้วคราวนี้เราก็สังเกตดูว่าการกำหนดใจของเราตามหลักวิชาหรือความถนัดซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเราทำอย่างมีความสุขไหมมีความสุขสนุกกับการวางใจไม่ตั้งแต่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเราไม่ได้เห็นเลยนะมันอยู่ตรงไหนได้แต่ขาดกันในอวัตตรงนี้ใช่เลยประมาณนี้เลยนะกลางท้องกลางกายเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือก็ในเมื่อเราหลับตาแล้วมันมืดเนี่ยมันก็ไม่เห็นฐานที่เจ็ดแต่ก็รู้ว่าอยู่ตรงนี้ประมาณนี้แล้วเรายังมีชีวิตชีวาไหมยังมีความพึงพอใจไหมที่จะกำหนดใจอยู่ตรงนี้ทั้งที่ยังมองไม่เห็นน่ะมันยังมืดอยู่น่ะจนกระทั่งถึงขั้นตอนนึกเป็นภาพเป็นดวงใสๆองค์พระใสๆหลวงปู่คุณยายหรือสิ่งที่เราคุ้นเคยที่นึกแล้วใจเราสูงส่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นการนึกถึงภาพนึกอย่างมีชีวิตชีวาไหมสบายหรือเปล่านี่ก็คือข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งที่ลูกทุกคนจะต้องสังเกตดูสำหรับบางคนที่เริ่มจากข้างนอกข้างหน้าหรือข้างในที่ฐานที่1 2 3 4 5 6ตรงนั้นไปก่อนนั่นน่ะมีชีวิตชีวาไหมนั่งด้วยใจรักหรือเปล่าทั้งที่มันก็ไม่ได้เห็นอะไรแล้วก็วางใจเป็นไหมในข้อถัดไปตึงหรือหย่อนตึงหรือว่าหย่อนให้สังเกตดูหยาบให้ตรึกละเอียดให้แตะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องสังเกตนะจ๊ะสังเกตดูของใครของมันนะสังเกตนั่งยังมีความสุขสนุกกับการนั่งไหมถ้าเริ่มต้นมีความสุขสนุกกับการนั่งมีฉันทะรักที่จะนั่งรักที่จะปฏิบัติรักที่จะเข้าถึงพอมีตรงนี้แล้วอย่างอื่นมันก็ง่ายหมดจะวางใจเฉยๆโดยไม่ต้องนึกถึงภาพใจก็ยังสบายจะนึกถึงภาพแม้ไม่ชัดเจนใจก็ยังคงสบายเวลาภาวนาสัมมาอรหังไปใจก็ยังคงสบายต้องสบายนะสติสบายให้สม่ำเสมอจนกระทั่งหมดเวลานั่นแหละถึงจะเรียกว่าถูกหลักวิชา และถ้าหากเราทำถูกหลักวิชาถูกต้องเราจะมีความรู้สึกว่าเวลามันหมดไปเร็วนั่งไปเดียวเอาหมดเวลาแล้ว
แต่ถ้าไม่ถูกหลักวิชาจะกระสับกระส่ายตะลนทุลายลืมตามาดูเวลามึงว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกสักทีอย่างนั้นแสดงว่าไม่ถูกหลักวิชาแล้วล่ะต้องรีบไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็กลับมานั่งใหม่มานั่งใหม่วางเบาๆสบายๆใจเย็นๆต้องทำอย่างนี้นะลูกนะถ้าถูกหลักวิชาแล้วก็หลวงพ่อก็ยังยืนยันว่าแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมลูกทุกคนจะต้องเข้าถึงธรรมอย่างแน่นอนเพราะดวงธรรมก็อยู่ภายในตัวของเรานี่แหละกายภายในหรือองค์พระธรรมกายก็อยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่นอกตัวเลยเป็นแต่เพียงว่าเราทำให้มันถูกวิธีสม่ำเสมอโดยใจรักมีฉันทะเพราะเห็นประโยชน์และกระทำด้วยความชื่นบานมีชีวิตชีวาไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินถ้าเป็นอย่างนี้นะลูกนะถึงแน่นอนถึงแน่นอนนี่คือข้อสังเกตในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่ลงมือนั่งหลับตานะดูตรงนี้มีชีวิตชีวาไหมสังเกตนะจ๊ะต้องสังเกตและถ้าหากว่ามีชีวิตชีวาเดี๋ยวเราจะเกิดความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยการทำภาวนาให้ใจเป็นสมาธิมันอยู่ในวิสัยที่เราสู้ได้ทำได้ไม่ใช่เป็นวิสัยของหลวงปู่หลวงตาพระธุดงค์อะไรอย่างนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเออคนอย่างเราเนี่ยที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบยังคล้องอยู่กับโลกยังครองเรือนยังต้องทำมาหากินเจอปัญหาเจอแรงกดดันเนี่ยเออเรายังทำได้นี่จะเกิดอย่างนี้แล้วและกำลังใจก็จะเริ่มมีมาจะเกิดความมั่นใจว่าเราจะต้องได้ต้องเห็นสักวันหนึ่งความมั่นใจนั่นแหละจะสร้างความมั่นใจถัดๆไปเรื่อยๆเหมือนคลื่นลูกแรกก็สร้างคลื่นลูกถัดๆไปความมั่นใจก็จะเกิดขึ้นเมื่อมันถูกวิธี ทีนี้สมมุติว่าในแต่ละครั้งในแต่ละวันเนี่ยเรามีความสุขสนุกสนานเนี่ยกับการนั่งหรือมีฉันทะเนี่ยบางรอบบางครั้งได้5 นาทีบ้าง10 นาทีบ้างมากกว่านี้บ้างก็ถือว่าดีมากแล้วนะลุงนั่นน่ะดีมากแล้วคราวนี้เราก็จำวิธีการนั้นแล้วก็ทำบ่อยๆซ้ำๆให้ชำนาญบ่อยๆซ้ำๆจนกว่าจะชำนาญถ้ารักที่จะเข้าถึงพระธรรมกายแล้วเราก็ต้องทำอย่างที่หลวงพ่อว่านะลุงนะเราจะต้องเข้าถึงทุกคนแม้เหลือเพียงครึ่งตัวแต่ศูนย์กลางกายยังอยู่ทำได้คนตาบอดโดยกำเนิดหลวงพ่อยังเคยแนะนำให้เขาทำได้เลยทำได้ยกเว้นคนบ้าคนปัญญาอ่อนนั่นเขามีวิบากกรรมติดตามมาระบบประสาทเขาระบบจิตใจมันสูญเสียไปอันนั้นเป็นข้อยกเว้นซึ่ง
มีเปอร์เซ็นต์ไม่มากแต่ลูกของหลวงพ่อทุกคนนั่นล้วนแต่เป็นผู้ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจสั่งสมบุญเก่ามาก็เยอะจนกระทั่งมาได้ยินได้ฟังได้ปฏิบัติเหลืออย่างเดียวก็ทำให้มันถูกหลักวิชาถูกวิธีและสอนตัวเองทุกวันนะลูกนะว่าปรโลกเนี่ยเราไม่ไปไม่ได้และก่อนจะไปปรโลกไปปรโลกต้องเข้าสู่สมรภูมิจริงพบงบดุลชีวิตถ้าหากว่าเราได้ฝึกฝนอบรมจิตของเรามาเป็นอจินตกรรมอย่างสม่ำเสมอถ้าเขาถึงดวงธรรมใสใสกายภายในใสใสพระธรรมกายใสใสจึงจะปลอดภัยนะจ๊ะจึงจะปลอดภัยและชัวร์มากเลยปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะขั้นแค่เราทำทานรักษาศีลอย่างเดียวเนี่ยก็อย่าเพิ่งประมาทถ้าเรารักษาภาพบุญที่เราได้กระทำไว้ในการสร้างมหาธาตุบารมีและศีลที่รักษาเอาไว้ถ้ามันได้ตลอดจนเป็นกรรมนิมิตอย่างนั้นก็เชื่อได้ว่าเราไปสู่สุคติแต่ว่าอย่าลืมการจริงช่วงและช่วงจริงมันมีอยู่ตลอดเวลากำลังจิตที่จะเข้มแข็งสู้เขาได้นะต้องดวงใสๆองค์พระใสๆหรือกายภายในใสๆอย่างนี้ชัวร์ชัวร์ 100% ถ้าทานศีลนั่นน่ะอาจจะสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้ที่ไม่ชัวร์มันยังมีเปอร์เซ็นต์ 2% ไอ้เปอร์เซ็นต์ 2% น่ะประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยนะเพราะว่าวิบากกรรมวิบากมารที่มันติดตามเรามาเป็นระเบิดเวลาทยอยกันมาให้ผลก็มีหรือสอดละเอียดแวบเดียวมาตัดรอนมันก็มีมันไม่นะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะชัวร์ 100% ล้าน% ก็ต้องดวงใสๆกายภายในใสๆองค์พระใสๆอย่างนี้ถึงจะชัวร์โลกพลาดไปสู่สุคติหมดแล้วก็ไปได้ดีซะด้วยฉันดุสิตเป็นที่หมายเลยแหละแต่ขั้นทานขั้นศีลนั่นน่ะมันยังไม่ชัวร์ 100% แต่ชัวร์ 90 กว่า97-98% ที่พูดนี่ไม่ใช่ให้วิตกกังวลหรือหวาดหวั่นแต่พูดให้ไม่ประมาทไม่ชะล่าใจในการดำเนินชีวิตถ้าเรารู้ซะแล้วอย่างนี้เราจะได้ต่อสู้วิธีการอย่างไรเนี่ยที่เราจะอยู่เหนือกฎเกณฑ์ทั้งผองนั่นน่ะที่มีการชิงช่วงและช่วงชิงกันอยู่ตลอดเวลาเราจำเป็นต้องศึกษานะลุงนะไม่ใช่เอามาพูดให้วิตกให้กังวลให้ท้อใจไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องรู้ความจริงของชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งการรู้ความจริงของชีวิตอย่างนี้หลวงพ่อว่ามันดีนะแล้วมันจะได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่ให้ชัวร์ไว้ก่อนนะลูกนะ
ลอดภัยไว้ก่อนต้องดวงใสใสกายภายในใสใสหรือองค์พระใสใสทีนี้สำหรับท่านที่มาถึงณจุดที่เราหยุดใจได้บ้างแล้วเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้ให้มากๆให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้เยอะๆฝึกหยุดฝึกนิ่งไปแตะใจเบาๆเดี๋ยวการเห็นนั้นมันก็จะขยายเวลาออกไปเพิ่มขึ้นจนเป็นการเห็นถาวรเลยดวงใสกายภายในใสองค์พระใสใสใสบริสุทธิ์ติดอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะหกขมิ้นตีลังกาอย่างไรก็ยังอยู่กับเรานี่ต้องฝึกให้ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีข้ออ้างข้อแม้และเงื่อนไขในการปฏิบัติธรรมถ้านึกได้เป็นตรึกมีเวลาเป็นนั่งเป็นนั่งไปฝึกไปเราอย่าท้อใจอย่าน้อยใจในกรณีที่ไม่ได้ดังใจนะฝึกไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะต้องกรรมความสำเร็จเอาไว้นะจ๊ะเราจะกรรมความสำเร็จเอาไว้คืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครเพลียใครง่วงใครตึงก็ปล่อยให้มันหลับไปในกลางกายใครเมื่อยก็ขยับเบาๆอย่าไปสะเทือนคนข้างเคียงเขานะลูกนะใครฟุ้งหยาบก็ลืมตามาดูดวงแก้วองค์พระบนโต๊ะหมู่หลวงปู่คุณยายของเราพอใจสบายก็หลับตาเบาๆส่วนใครฟุ้งละเอียดไม่ต้องลืมตาเพราะเป็นความฟุ้งที่เรารู้ตัวและควบคุมได้เพียงแต่ว่าเราไม่ไปสนใจกับความคิดที่มันผ่านมาในใจเดี๋ยวความคิดนั้นก็จะละลายหายสูญไปเองนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ